น้อยลืมคำว่าคอยเลยหรือคนดีครับกลับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมยุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศครับน้องเบลจีราวันจีราการเจ้าครับท่านผู้ฟังครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาผมกับน้องเบลนะครับได้ติดตามภารกิจของท่านณัฐยพรศรีสุวรรณนะครับท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาก็ไปกับน้องเบลนะครับเมื่อช่วงวันพฤหัสนะครับน้องเบลเนาะน้องเบลได้ไปที่ไหนบ้างครับวันพฤหัสเนี่ยเจ้าปนมีจังหวัดงานจังหวัดเคลื่อนที่เนาะเจ้าครับก็ม่วนม่วนหัวหน้าได้ไปจิมกะละแมเหมือนเดิมโอ้กะละแมจะล้ำนะครับเนาะกะละแมของอำเภอภูกำยาวเหนียวนุ่มแล้วก็หอมอร่อยนะครับแต่มีข้อเสียนะน้องเบลเนี่ยเจ้าเพราะว่ามันติดเขี้ยวปลอมฟันปลอมนะครับเลยติดฟันปลอมเอาออกอยากด้วยอันนี้ก็อู้เล่นกันนะนะครับน้องเบลครับเขาติดตามภารกิจของท่านณัฐยพรนอกจากไปที่โครงการบำรุงสุขนะครับสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนตีโรงเรียนบ้านดงเจนดงเจนวิทยาคมเนาะอำเภอภูกำยาวเนี่ยตอนนั้นไปที่ไหนพ่อครับหลังจากนั้นเปิ่นก็ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อชีวิตปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดแล้วก็ชีวิตพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตีโรงพยาบาลเจียงคำเจ้าอ๋อแล้วกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มไหนครับที่เข้ามาอบรมครับเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเจ้าเผื่อทราบถึงหลักการของประกันสังคมนี่นะเจ้าเปิ่นจะได้เอาไปจ่ายได้ถูกต้องเนี่ยเจ้าประมาณนั้นตัวแทนจากผู้ประกอบการต่างๆเจ้าเลยจะนำไปความผู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับลูกจ้างของเปิ้ลเนาะโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งท่านณัฐยพรศรีสุวรรณท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาเนี่ยครับเปิ้ลก็ได้ร่วมงานกับหน่วยงานประกันสังคมเจ้าเดี๋ยวนี้การทำงานต้องแบบบูรณาการเนาะน้องเบลต้องทำงานร่วมกันต้องช่วยกันนะครับระหว่างกระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นห้องว่าการบูรณาการนะครับซึ่งงานนี้ท่านณัฐยพรศรีสุวรรณท่านพัฒนาการจังหวัดของเฮาก็เข้าไปช่วยเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับชีวิตปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะครับเนาะซึ่งมีเป็นได้จัดอยู่หลายรุ่นด้วยกันท่านณัฐยพรไปเป็นวิทยากรทุกรุ่นเลยเนาะเขาได้ไปที่ต่างกี่รุ่นสองรุ่นเจ้าได้ไปทำข่าวเปิ้ลนะครับเนาะจ้าน้องเบลครับจังหวัดเคลื่อนที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่22ที่ผ่านมานี่นะครับจื่อเต็มก็คือโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะฮะหรือว่าจังหวัดเคลื่อนที่ถ้าสมัยตะกอนเปิ้ลห้องว่าจังหวัดเคลื่อนที่ก็เปิ้ลจัดงานกันจะได้พงก็จัดมีบูธต่างๆมาความรู้แก่ประชาชนนะเจ้ากะหันที่มีก็มีทั้งกรมแรงงานมีพัฒนาชุมชนของเขาก็มีนะเจ้าอ๋อครับเจ้าแล้วก็มีตัดผมฟรีมีแจกของน้องชอบเจ้าแล้วก็มีสินค้าโอท็อปตีชาวบ้านเปิ้ลแยะมาเจ้าครับหันมีกฎหมายเคลื่อนที่ด้วยนะเจ้าแปลว่าคือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็มีหลายอย่างเจ้าน้องไปใช้บริการอย่างพ่องเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี้น้องไปเซ็นจือจ้ะได้ของกลับมาเป็นขวัญและกำลังใจโอ้ครับดีครับนะไปใช้บริการนะครับก่อนงานนี้นะครับทางสำนักงานพัฒนาชนอำเภอภูกำยาวนะครับนำโดยท่านวรเชษฐ์นอคำท่านผู้ประกาศอำเภอนะครับเปิ้นได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปของเปิ้นเนาะมีอย่างพ้องน้องเบลที่เปิ้นเอามาโชว์มีก็ที่ลักๆก็จะมีไผ่กวนอิมนะต้องมีกะละแมไข่เค็มแล้วก็พวกอุปกรณ์ทำไรทำนาเป็นมีดเป็นเสียมก็มีเจ้าโอ้ตีมีดเจ้าใช่ละตีมีดหลายรูปแบบหลากหลายนะครับข้อที่โด่งดังก็น่าจะเป็นไผ่กวนอิมตัวนี้เป็นหน้าเป็นตาเลยของจังหวัดพะเยานะครับโดยเฉพาะส่งออกต่างประเทศตัวนะครับสวยมากหัวหน้าได้ไปเยี่ยมกลุ่มไปแล้วได้ไปใช้ทำวิดิทัศน์เพื่อเปิ้ลนะฮะโอ้โหนะฮะใหญ่โตโมโหลานเปิ้ลปลูกในเนื้อที่ก็โหหลายเป็นเกือบร้อยไร่นะครับ60กว่าไร่ปลูกไผ่กวนอิมนะครับแล้วก็ใช้แรงงานของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยมาทำช่วยกันมาทักมาทอเอาไผ่กวนอิมเนี่ยครับมาทักเป็นรูปแบบต่างๆนะฮะแล้วก็ส่งออกต่างประเทศตัวส่งไปกำรถเทเลอร์เลยครับเปิ้ลส่งออกไปประเทศอย่างพองโอ้โหนะฮะทั้งตะวันออกกลางทั้งตะวันออกกลางหลายประเทศด้วยกันนะครับเป็นเพราะว่าไผ่กวนอิมนี่เป็นไม้มงคลครับ
ถ้าใครเอาไปประดับตกแต่งบ้านเรือนเนี่ยจะทำให้เกิดสิริมงคลจ้ากล้าขายก็ร่ำก็รวยนะครับเนี่ยอย่างก็บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการตามความมุ่งมั่นวัตถุประสงค์อันนี้เป็นไม่มงคลครับให้คนอินนอกจากนั้นก็ยังมีอย่างที่เห็นเนี่ยที่กะละแมเนาะกะละแมใช่กะละแมของแม่บ้านเปิ้นนะครับก็ทำขึ้นมาก็ถึงแม้ว่าจะเป็นกำลังริเริ่มกันแต่ก็ได้จิ้มแล้วก็โอเคหวานหวานอร่อยหอมหวานนะครับแล้วก็ห่อใบตองสวยอันนี้เป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่เลยนอกนั้นก็มีไข่เค็มไข่เค็มเจ้าก็ลืมถามว่าจะเป็นไข่เค็มของใครเนาะเขาไปแอลไปพอบันไดนะกันสมาเตอร์บันไดถามเจ้าของกลุ่มว่าเป็นปนเจืออย่างนะครับเนาะแต่ว่าได้เป็นไข่เค็มไข่เค็มตีมีคุณภาพเนาะมีคุณภาพแล้วก็คือสารอาหารสุขอนามัยครับร่างกายอย่างดีเลยนะครับน้องเบลครับน้องเบลได้ไปสัมภาษณ์ไผ่พงษ์นะเห็นสวะเห็นอันวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยก็สัมภาษณ์พัฒนาการจังหวัดนะเจ้าแล้วก็พัฒนาการอำเภอแล้วก็ท่านนายอำเภอเจ้าท่านนายอำเภอสักชัยโชติมนนท์นะครับท่านผู้ฟังครับจะพาท่านไปฟังเสียงของท่านนายอำเภอสักชัยโชติมนนท์นะครับท่านจะได้อู้ถึงว่าประชาชนเจ้าผู้คำยาวได้รับประโยชน์จากโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั้งเนี่ยเป็นอย่างไรครับเชิญท่านผู้ฟังไปฟังเสียงท่านนายอำเภอหน่อยครับค่ะในการจัดจังหวัดเคลื่อนที่วันนี้ไม่ทราบว่าพี่น้องชาวภูกำยาวได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะครับประโยชน์ที่ได้รับชัดเจนนะครับก็คงเป็นในเรื่องของนโยบายทางรัฐบาลทางท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านลงพื้นที่มาพร้อมกับท่านไม่ได้ลงมาท่านเดียวนะครับท่านนำส่วนราชการทุกภาคส่วนมาลงพื้นที่มารับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับและก็นำสิ่งของบางส่วนที่จำเป็นมาแจกจ่ายนอกจากนั้นนะครับวันนี้เนี่ยอำเภอภูมิยาวยังได้จัดกลุ่มโอท็อปนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าในพื้นที่อำเภอภูมิยาวมีสินค้าโอท็อปที่สำคัญที่รัฐบาลเองทางจังหวัดเองได้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องมาโชว์ให้ส่วนราชการแล้วก็พี่น้องที่เข้ามารับบริการในวันนี้นะครับได้ทราบได้จับจ่ายใช้สอยในโอกาสต่อๆไปนะครับใกล้ปีใหม่แล้วก็คงจะได้รู้ว่าจะซื้อไผ่กุนอิมที่ไหนจะซื้อไข่เค็มจะซื้อกะละแมไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ที่เคารพนับถือในช่วงปีใหม่ที่ไหนบ้างนะครับก็คงได้ประโยชน์หลายส่วนครับขอบคุณมากค่ะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นบุคคลที่สำคัญนะครับเนาะในการในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาชุมชนของจังหวัดพะเยานะครับนั่นก็คือท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาของเฮาก็น้องเบลก็ได้ไปสัมภาษณ์ว่าเปิ้นมีนโยบายในการจัดบริการจะได้ในจังหวัดเคลื่อนที่ในแต่ละครั้งแต่ละเดือนเนี่ยน้องเบลเอาไปฟังเสียงท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณนะครับซึ่งน้องเบลได้ไปสัมภาษณ์เปิ้นนะครับเชิญรับฟังครับค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับพัฒนาการจังหวัดพะเยาท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณค่ะสวัสดีค่ะท่านจ้าสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าในการจัดจังหวัดเคลื่อนที่ในแต่ละครั้งประจำเดือนแต่ละเดือนเนี่ยนะคะท่านมีนโยบายยังไงในการให้บริการประชาชนในแต่ละครั้งคะค่ะจังหวัดเคลื่อนที่นะคะก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้มาพบปะพี่น้องประชาชนอย่างหลากหลายนะคะทุกระดับเลยก็มีนโยบายนะมอบให้อำเภอเนี่ยนะคะเอางานพัฒนาชุมชนเนี่ยมาประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำในโครงการหลายโครงการค่ะอย่างเช่นกองทุนหมู่บ้านนะคะใครมีปัญหาเรื่องกองทุนหมู่บ้านก็มาปรึกษาหารือได้นะคะเรื่องการส่งเสริมอาชีพนะคะบางทีเราก็ให้มาสาธิตนะคะมาสอนนะคะในการทำอาชีพเล็กๆน้อยๆที่สามารถเรียนจบได้ภายใน3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้เอาสินค้าโอท็อปของแต่ละตำบลที่เด่นๆเนี้ยมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าพี่น้องประชาชนเขาจะได้มาเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะบางหมู่บ้านอาจจะมีผลิตภัณฑ์อย่างต้นไม้นะคะต้นกวนอิมที่มีการสานอย่างสวยงามเนี่ยค่ะบางหมู่บ้านก็อาจจะเป็นกะละแมนะคะก็เอามาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยค่ะเรียนรู้กันนะคะซึ่งก็จะทำให้เขาสามารถขยายผลนะคะในเรื่องอาชีพนั้นๆไปแล้วก็สร้างอาชีพเพิ่มให้แก่พี่น้องประชาชนได้มากขึ้นจ้ะ
แล้วในภายในสิ้นเดือนนี้ทราบว่าจะมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นอยากให้ท่านกล่าวเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องให้มาคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปสักเล็กน้อยค่ะค่ะวันที่30นี้นะคะจังหวัดพะเยาเราจะมีการคัดสรรโอท็อปนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะเน้นนะคะว่าลงทะเบียนโอท็อปไว้แล้วที่อำเภอนะคะนำผลิตภัณฑ์ไปคัดสรรได้นะคะที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาค่ะตั้งแต่ 8:30 นเป็นต้นไปนะคะยังไงวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านมากนะคะขอบคุณค่ะได้ฟังเสียงท่านพนักงานจังหวัดแล้วเป็นไรพงษ์ท่านพนักงานจังหวัดเป็นคนใจดีนะคะน้องเบลเนาะเจ้าใจดีค่ะเลยคนงามตัวงามตัวใจเย็นเย็นใจดีเนาะก็เป็นที่ฮักที่ชอบของนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาทุกๆคนนะครับก็อีกท่านนึงนะครับที่มีส่วนสำคัญในการจัดหน่วยบริการตัวแทนของสำนักงานพระราชชนจังหวัดครั้งนี้นะครับก็คือท่านวรเชษฐ์ นอกคำท่านพัฒนาการอำเภอภูกำยาวซึ่งน้องเบลได้ไปสัมภาษณ์เปิ้ลนะครับน้องเบลครับไปฟังเสียงคือพ่อแม่พี่น้องได้ฟังเสียงของท่านพัฒนาการอำเภอท่านวรเชษฐ์ นอกคำ นอกคำนะครับได้อู้ถึงการจัดบริการหน่วยบริการร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้ครับเชิญครับค่ะในส่วนของพัฒนาชุมชนจังหวัดอำเภอภูกำยาวได้มีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะในจังหวัดเคลื่อนที่ครับขอบคุณครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูกำยาวนะครับได้แล้วได้ประสานกับเครือข่าย1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับได้นำสินค้าของกลุ่ม1ตำบลผลิตภัณฑ์ระดับ3ดาว4ดาว5ดาวนะครับมานำเสนอจำหน่ายขายประชาสัมพันธ์แล้วมีการสาธิตด้วยครับที่เช่นมีกะละแมครับไข่เค็มครับน้ำพริกลาบ4ดาวนะครับผมรวมทั้งกลุ่มตีมีดนะครับกลุ่มไผ่กวนอิมนะครับซึ่งเป็นสินค้าส่งออกนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดียิ่งนะครับกราบขอบพระคุณครับผมค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะเอาละครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับระยะเวลาก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับงวดเข้ามาเต็มทีละสำหรับการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยหรือ OTOP Product Champion หรือชื่อย่อก็ OPC นะน้องเบลมาเปิ้ลจะรับสมัครในช่วงไหนครับรับสมัครการคัดสรรเนี่ยครับรับสมัครระหว่างวันที่26ถึง28พฤศจิกายนนี่นะเจ้าทุกอำเภอเนี่ยส่งผลิตภัณฑ์เข้ามารวมประกวดนะเจ้าแล้วก็เปิ้ลส่งผลิตภัณฑ์มาเตรียมตีจังหวัดนะเจ้าวันที่29พฤศจิกายนนะเจ้าตีศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาเจ้าหลังจากนั้นเนี่ยเปิ้ลจะประชุมคณะกรรมการคัดสรรในวันที่27พฤศจิกายนเจ้าก็ไปสมัครช่วงระหว่างวันที่26ถึง28เจ้าไปสมัครที่อำเภอเลยนะครับไปขอไปสมัครที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไปพบกับเจ้าหน้าที่พัฒนากรหรือว่าท่านพนักงานอำเภอก็ได้นะครับว่าเจ้าจะขอสมัครส่งผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี่ยเข้าคัดสรรนะซึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปที่จะเข้าคัดสรรนะครับก็มีข้อเงื่อนไขนึงว่าจะต้องผ่านการลงทะเบียนปีนี้นะครับถึงจะส่งเข้าคัดสรรได้ส่งเข้าคัดสรรก็กลุ่มหนึ่งส่งได้แค่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวจ้าชิ้นตีเด่นที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อหลังจากที่ท่านกรอกใบสมัครตีอำเภอเรียบร้อยแล้วนะครับทางอำเภอก็จะส่งผลิตภัณฑ์มาที่สารประชาคมจังหวัดนะครับเพื่อเตรียมสถานที่ในการคัดสรรคือจะเขาจะมีการเตรียมสถานที่ในวันที่29พฤศจิกายนนะครับที่สารประชาคมจังหวัดพะเยาของเรานะแล้วก็ในช่วงวันที่27นี่คณะกรรมการที่จะตรวจคะแนนเนี่ยเปิ้นจะประชุมเตรียมพร้อมในวันที่27พฤศจิกายนนะครับและหลังจากนั้นวันคัดสรรแต้ก็คือวันที่30พฤศจิกายนนะครับ2555เนี่ยตั้งแต่ 8:00 นไปต้นไปจนถึง 5:00 นแรงเนี่ยก็จะมีการฝ่ายคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเนี่ยเปิ้นก็จะแบ่งหน้าที่กันนะครับประจำโต๊ะแต่ละโต๊ะแยกผลิตภัณฑ์ออกเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับแล้วคณะกรรมการแต่ละชุดก็จะประจำที่นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการก็จะต้องมาตัววันนั้นน่ะมาคือข้อมูลแล้วก็เอาเอกสารเอาทะเบียนกลุ่มอย่างต่างๆเนี่ยเอาสตอรี่เรื่องราวเอาแผ่นพับโบชัวอย่างของกลุ่มมาคือพร้อมเลยน้องเบลเพื่อมาคือกรรมการได้ดูแล้วก็ได้ซักถามได้ตอบคำถามตัวนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมแฮมหลายอย่างอยู่นะนะครับพี่น้องประชาชนถึงแม้จะไม่ได้เอาโอท็อปเข้ามาคัดสรรก็สามารถมาเอลได้นะครับ
จะมีนิทรรศการมีการขายของขายโอท็อปของดีตัวนะเป็นงานตีหน้าแอลตัวนะครับพยามาแอลมาจับจ่ายซื้อของก็ขอเชิญเลยนะครับน้องเบลครับการคัดสรรเนี่ยมันมีความเป็นมาจะได้บ้างนี่ครับความเป็นไปเป็นมาของการคัดสรรเจ้าการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยเจ้ารัฐบาลตอนแรกเนี่ยรัฐบาลเปิดได้มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะเจ้าเพื่อให้แต่ละชุมชนเนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจ้าโดยตีลาดเนี่ยเปิ้นพร้อมที่จะสนับสนุนเนาะแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆรวมถึงเงินทุนแล้วก็การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารการตลาดเจ้าแล้วก็เพื่อให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดนะเจ้าเห็นหน่อยไปจะเปิดอาเซียนเนาะมันก็ทั้งในและก็ต่างประเทศเจ้าอาเซียนก็จะเปิดแล้วประเทศอาเซียนก็จะเข้ามาทำมาค้าขายกันนะครับไปมหาสู่กันได้สะดวกขึ้นนะครับก็ยังคือโอท็อปนี่ก็มีช่องทางที่จะขายได้ดีนะน้องเบลเนาะเจ้าน้องเบลครับการคัดสรรที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ปลายเดือนนี้เนาะเจ้าเป็นมีวัตถุประสงค์จะได้พร้อมครับในการคัดสรรสำหรับการคัดสรรนี่นะเจ้าวัตถุประสงค์หลักๆของเปิ้นนะเจ้าก็จะมีว่า1เนี่ยเพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์นะเจ้าที่จะนำไปสู่การพัฒนาว่ายังมีกี่ดาวอย่างเงี้ยเจ้ามันจะมี1ถึง5ดาวเจ้านะครับซึ่งจัดระดับว่าเปิ้นโอท็อปแต่ละตัวก็จะรู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับใดจะต้องปรับปรุงข้อใดเราสำหรับระดับที่คนได้ระดับดีๆน้อยก็คือระดับ3ดาว4ดาว5ดาวก็สามารถที่จะออกสู่สากลได้สามารถไปร่วมงานแสดงและก็จำหน่ายในงานใหญ่ๆของส่วนราชการต่างๆจัดทั้งส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยได้ตัวนะครับไม่กระทั่งสามารถที่จะไปช่องทางการตลาดทางด้านต่างประเทศตัวนะครับแล้วก็เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เนี่ยเจ้าตีจะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเจ้าอันนี้ก็หมายความว่าเปิ้นต้องการที่จะจัดระบบฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทั้งประเทศเลยนะฮะทั่วประเทศเลยว่ามีผลิตภัณฑ์มีกลุ่มมีก้อนอยู่ที่ไหนพ้องนะครับข้อมูลนี้นะครับก็จะถูกเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือสนับสนุนงานโอท็อปนี่นะครับทั้งฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องบอกว่ากระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยก็จะนำข้อมูลของท่านเนี่ยจากการมาคัดสรรเนี่ยจากการลงทะเบียนการคัดสรรต่างๆเนี่ยครับก็จะเอาข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนวางโครงการว่าแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนอยู่ที่ไหนในพื้นที่ของประเทศไทยพ้องแล้วก็แต่ละกลุ่มแต่ละก้อนมีจุดอ่อนที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนทางใดบอกว่าจะเป็นเรื่องการผลิตเนาะการตลาดการบรรจุหีบห่อไม่กระทั่งการรับรองการมาตรฐานสินค้านะครับรวมทั้งการช่วยเหลือในด้านส่งเสริมด้านการตลาดการค้าการขายตัวการเพิ่มยอดจำหน่ายตัวครับเห็นประเด็นเหนือเจ้าก็เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์นะเจ้าคือเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปนะเจ้าจนสามารถใช้เป็นแรงสร้างรายได้และก็ความเข้มแข็งขึ้นกับชุมชนเจ้าครับข้อนี้ก็หมายความว่าเมื่อผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับหมายถึงว่ามีระดับดาวเลยนะเจ้าสามดาวสี่ดาวห้าดาวเนี่ยผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับก็จะได้รับการยอมรับศรัทธาจากลูกค้าจากผู้บริโภคนะครับเมื่อเป็นที่ศรัทธาเป็นที่ยอมรับเชื่อถือนะครับจากผู้บริโภคแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ของท่านที่ผ่านการคัดสรรก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจะเป็นการสร้างมูลค่าให้สินค้าเนาะก็จะเกิดรายได้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนงานก็จะเพิ่มขึ้นออเดอร์ก็จะนักเข้านะครับนักขึ้นพี่น้องชาวบ้านที่มาช่วยกันเนี่ยการก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนักขึ้นอันนี้เป็นส่วนดีที่ในการสร้างงานสร้างรายได้เจ้าแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเจ้าก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจ้าให้เปิ้นมีส่วนร่วมกันอีเนาะอันนี้แน่นอนที่สุดครับวัตถุประสงค์ข้อนี้หมายความว่าเขาต้องการที่จะเพื่อกลุ่มโอท็อปต่างๆในพื้นที่นะครับทั้งทุกหมู่บ้านทุกตำบลก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่นะครับเข้ามาร่วมกันในการสร้างสรรค์กระบวนการพัฒนาโอท็อปของเฮานะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านนายกคนปัจจุบันก็ได้เห็นความสำคัญทางด้านการพัฒนาโอท็อปตัวเองนะครับก็มีนโยบายหลายๆนโยบายที่ออกมาเรื่อยๆนะครับที่จะให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนพี่น้องโอท็อปของเฮานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องโอท็อปของเฮาก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมตัวกัน
นะเข้ามารวมลงทะเบียนตัวกันลงทะเบียนเสร็จก็จะต้องส่งสินค้าเข้าคัดสรรตัวนะครับบ่ได้คำนึงถึงว่าจะได้กี่ดาวก็บ่เป็นหยังนะครับถ้าว่าได้น้อยดาวก็จะเป็นข้อที่เขาจะมาพิจารณาว่าเขาจะต้องแก้ไขจะได้ต่อไปจบเกิดการพัฒนาถ้ามันพัฒนาได้หนึ่งดาวเขาก็อาจจะเปลี่ยนตัวใหม่พัฒนาอย่างอื่นใหม่ขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้อาจจะไปยากมาได้ก็ได้หนึ่งดาวสองดาวมาถึงสามดาวสักเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีจุดอ่อนนักละเขาจะต้องแก้ไขถ้าแก้ไขมาได้เขาก็เปลี่ยนตัวใหม่เลยนะฮะอันนี้จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีหู้ข้อมูลของตัวเองนะครับที่จะพัฒนาตัวเองนะครับสำหรับพี่น้องที่ได้สี่ดาวห้าดาวก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับค่ะเก่งนะเก่งก็จะสามารถที่จะออกสู่สากลได้นะครับก็จะสู่ระบบการค้าขายทางอินเทอร์เน็ตผ่องทั้งอย่างไปทั่วโลกเลยตัวนี้ก็จะเป็นย่างฮื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปของพะเยาเฮาเนี่ยครับก้าวสู่สากลแล้วก็ไปไก่สร้างอาชีพนะครับพี่น้องประชาชนนะครับครับน้องเบลครับกลุ่มผู้บริโภคผู้ประกอบการเนี่ยเมื่อเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็ส่งเข้าคัดสรรแล้วเนี่ยการคัดสรรครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องโอท็อปจะได้พ้องครับจ้าสำหรับประโยชน์ที่พี่น้องกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการจะได้รับจากการเข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยเนี่ยเจ้าก็มีว่าก็ประมาณว่าประกาศแรกนะเจ้าผู้ประกอบการจะสามารถทราบถึงระดับการแพร่นะผลิตภัณฑ์ของตนเองนะเจ้าซึ่งมีระดับอยู่5ดาวเนาะ1ถึง5ดาวซึ่งจากการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยในปี2555เนี่ยผลการดำเนินการจัดคัดสรรเนี่ยเจ้าจะได้จัดระดับผลิตภัณฑ์ที่มีระดับเดียวก็คือระดับประเทศเท่านั้นโดยใจละเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะเจ้าซึ่งกำหนดคะแนนรวมไว้ตีร้อยคะแนนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา3ด้านนะเจ้าด้านแรกก็คือหลักเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชนเจ้าด้านที่2เป็นหลักเกณฑ์ด้านการตลาดและก็ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์เจ้าแล้วก็หลักเกณฑ์สุดท้ายนะเจ้าก็เป็นหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เจ้าซึ่งกลุ่มสามารถนำไปเป็นจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้เพื่อก้าวสู่สากลต่อไปเจ้าอันนี้แน่นอนเลยนะว่าในการคัดสรรเนี่ยการประกาศดาวมีแค่ระดับเดียวคือระดับประเทศเจ้านะครับคือจังหวัดเป็นการขึ้นคะแนนอยู่แต่ว่าเป็นคะแนนมันมี3ส่วนคณะกรรมการจังหวัดจะขึ้นคะแนนแค่2ส่วนเท่านั้นนะครับส่วนไหนเจ้าส่วนในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็การเชื่อมโยงกับชุมชนส่วนทางด้านเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนี่ยจะคนจะไปตรวจที่ส่วนกลางครับจะมีตัวแทนจากสถาบันต่างๆแล้วก็มีจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆเข้ามารวมเป็นกรรมการจะเอาผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเนี่ยไปตรวจค่อนข้างจะเข้มข้นหน่อยนะครับใช่ผู้ชำนาญการตรวจสารเคมีตรวจสิ่งเจือปนอย่างต่างๆเนี่ยครับเนาะมันมีหลักเกณฑ์ปนอยู่นะครับก็เมื่อตรวจแล้วคะแนนร้อยคะแนนเนี่ยนะครับก็จะออกมาก็จะทางกรมการพัฒนาชุมชนก็จะประกาศออกมาแจ้งให้ผู้ประกอบการได้ทราบว่ากลุ่มของท่านได้คะแนนต่อใดแล้วก็ได้ดาวกี่ดาวนะฮะก็จะประกาศไปประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศทีเดียวนะครับแล้วก็เฮ็ดประโยชน์ประการอีกประการหนึ่งนะเจ้าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรในระดับ 3-5 ดาวนะเจ้าก็จะมีโอกาสในการส่งเสริมทางการตลาดแล้วก็จะสามารถเข้ามาร่วมแสดงและจำหน่ายในงานต่างๆทั้งระดับจังหวัดภูมิภาคระดับส่วนกลางและก็ต่างประเทศได้เจ้าซึ่งหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยเจ้าที่เปิดได้จัดงานขึ้นเนี่ยก็เป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายให้กลุ่มเจ้าอ๋อครับตรงนี้ก็ทางจังหวัดพะเยาเองนะครับก็มีส่วนเข้าไปร่วมในงานจัดแสดงสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองท้องธานีโอท็อปซิตี้โอท็อปมิดเยียแล้วก็งานโอท็อปส่วนภูมิภาคต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทางจังหวัดพะเยาเขาก็ได้เข้าร่วมทุกครั้งเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีโคต้ามาให้จังหวัดเมื่อมีงานแต่ละงานเนี่ยก็จะให้โคต้าว่าจังหวัดพะเยาได้กี่บูธนะ3บูธ30บูธนะครับมาตีให้เฮาเลยเพราะฉะนั้นในส่วนการทำงานตรงนี้นะครับทางพะเยาเขาเปิดมีเครือข่ายโอท็อปพะเยานะครับซึ่งมีคุณแสงอรุณมูลสถานเนี่ยเป็นประธานอยู่นะครับเมื่อมีหนังสือแจ้งมาว่าจัดสรรโคต้าพะเยาไปขายของเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ก็จะประชุมกันนะครับประชุมกันแล้วก็พิจารณากันว่าเอ๊ะจะให้กลุ่มไหนพ่อมจะไปได้ศักยภาพของมีกออยู่8 9วันจะของครบก่อนนะครับเพิ่นก็จะพิจารณากันนะครับกลุ่มไหนที่ไปบ่อยๆเพิ่นก็จะเอาไว้ก่อนบ่ให้กลุ่มที่ยังบ่ที่บ่ได้ไปเนี่ยครับเพิ่นมีการพิจารณานะครับนะมีการพิจารณาว่าจะให้แต่ละช่วงแต่ละงานเนี่ยจะให้กลุ่มไหนไปอย่างเงี้ยครับก็ยุติธรรมดีนะครับจ้า
ครับแล้วก็มีอย่างไรครับน้องเบลครับประการสุดท้ายเนี่ยเจ้าก็คือข้อมูลของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยเจ้าจะได้รับการจัดระบบในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลเนาะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยเปิดใจในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการช่วยเหลือในการผลิตการบรรจุภัณฑ์การตลาดและก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยเจ้าโอ้อันนี้ก็จะได้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับที่ได้ลงทะเบียนโอท็อปในปีนี้นะครับก็ท่านสมัครส่งผลิตภัณฑ์ตัวเด่นของท่านนะครับเข้าคัดสรรนะครับทางรายการฟังสบายสไตล์พนันชนนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับจะได้มารวมกันเถอะครับเนาะจะได้กินดาวกอบาบกันไปแฮมนะบ่ต้องกังวลนะครับขอให้เฮามีส่วนร่วมด้วยกันนะครับสรุปก็คือวันที่26ถึง28พฤศจิกายนนี้ขอให้ท่านไปเขียนใบสมัครได้ที่สำนักงานพนันชนอำเภอทุกอำเภอนะครับแล้วก็วันที่29นี่ก็ขอส่งผลิตภัณฑ์เข้ามาที่สาราประชาคมจังหวัดพะเยานะแล้วก็วันศุกร์ที่30พฤศจิกายน2555นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 5:00 นแรงเนี่ยก็จะหน้าที่สาราประชาคมก็จะมีการคัดสรรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยของจังหวัดพะเยาเฮานะครับท้ายนี้นะครับรายการฟังสบายก่อนได้เดินทางมาสุดท้ายแล้วน้องเบลสุดท้ายทางผมยุทธภูมินามวงหัวหน้ากรมงานสารสนเทศนะครับแล้วก็น้องเบลจิราวันจิรการนิสิตฝึกงานเจ้าขอนำรายการฟังสบายสไตล์พนันชนนะครับจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับวันเสาร์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าไปหน่อยลืมคำว่าคอยเลยหรือคนดีนับจากวันให้สัญญาล่วงมาไม่ถึง4ปีกลับมาวันนี้น้องลืมพี่แล้วพี่อุตส่าห์ยึดมั่นสัญญาไม่เคยแตกแถว